สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาตำส้มตำนะคะเดี๋ยวพาไปสวนค่ะดูสิตำส้มตำนี่อรูอีหยังมาตำส้มตำค่ะแท่นมะละกอสวนนะคะสวนโอ้ดอกนี้กำลังจะเป็นหัวบอกคลีกำลังจะเป็นหัวค่ะน่าเป็นดอกนะคะโอ้ใหญ่แล้วค่ะเอาลูกไหนดีเอ่ยเอาลูกนี้แล้วกันนะดูสิคะใหญ่มากเลยนี่ค่ะมะละกอนี่นะคะคือมะละกอบ้านเฮาเรียกอีหยังคะบ้านเฮาเอิ้นหมาอีหยังเนี่ยบ่ฮู้จักแม่บอกนะเธอผู้ใดฮู้จักบอกนะนี่ลูกใหญ่มากนี่ค่ะจะเอาไปตำส้มกินนะคะตำส้มตำกินนะคะไปเบิ่งกันค่ะว่าจะออกมาเป็นหน้าตายังไงพอปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเอามาสับค่ะดูสิคะกรอบกรุบๆเลยเหมือนมะละกอเลยค่ะเขาบอกว่าเอามาใส่ซุปได้นะคะเหมือนฟักเลยค่ะเนี่ยดูอีกทีก็เหมือนฟักนะมาทำแกงไก่ได้นะมันจะอร่อยนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเมืองไทยเกี่ยวกับหมากอย่างคะบอกนะเมืองไทยมีบ่คะหลวงนี่จะลองพามากินเบิ่งค่ะมันจะอร่อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่จ๋าพามากินตำข้นบีนะคะตำส่งตำนะคะวันนี้กะไม่ได้เห็นอาหารให้ดูนะคะคงเหลืองง่ายมากค่ะแต่ว่าจะไม่เปรี้ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็กระดูกหมูอ่อนค่ะแล้วก็ตำนี่อย่างดูปะคะโคราบีดูสิคะเหมือนส้มตำเลยดูสิคะดอกไม้นะคะเห็นไหมคะดอกไม้แกะสลักนะคะมาจากไหนรู้ไหมคะลาดิชรสชาติจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนะคะผักนะจ้าเห็นไหมคะผักสวยไหมคะมากินกันเลยค่ะมันนี่เพิ่นหูเหลืองงานมากอากาศร้อนมากเลยวันนี้ร้อนตับแตกเลยค่ะวันนี้นะเหมือนเมืองไทยเลยอากาศอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวดูสิกินส้มตำเนี่ยส้มตำโคราบีดิอร่อยไหมตำใส่กุ้งอ่ะใช้ได้ค่ะมันจำท่านสมจำได้ใครกินส้มตำเบื่อแล้วก็เอาโคราบีเนี่ยมันตำแท่นมาก่อได้นะคะรสชาติเหมือนกันค่ะกรอบกรุบๆเลยก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวปรุงเปรี้ยวไปค่ะแต่แซ่บทิ้งชอบเปรี้ยวนะมากินน้ำกันค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะพิจิตรจิตแคลรี่ฟาร์มค่ะแล้วก็คุณหน่อยนะคะหน่อยสองหน่อยนะคะหน่อยโอมานแล้วก็หน่อยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คุณป้าไก่นะคะคุณป้าไก่ป้ายุนะคะเรียกทุกคนเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะมันมีเบซุกเลยถูกคนคนกะไม่ช่องไม่กล่องตัวเองแล้วนะคะใครที่อยากดูและติดตามมีแต่ของมุ่นดีๆค่ะขอติดตามเพิ่นได้ด้วยนะคะอ
ปีนี้อากาศบ่ดีเลยค่ะปลูกผักบ่ได้เรื่องเลยปลูกผักบ่งามเลยค่ะปีนี้นะงามแน่เลยผักสลัดนะคะผักสลัดผักชีโคราบีนี่ค่ะสีสวยนะคะพริกบ่รู้จะได้กินบ่ปีนี้พริกมะเขือปีนี้ทำงานหนักค่ะเสมอปีนี้ทำงานหนักงานหลายเลยค่ะจักจะเฮ็ดอีหยังแน่ถึงจะเฮ็ดไอ้ที่เก็บของใหม่ถึงจะทำจะปลูกไว้ใหม่ต้องตัดฟืนค่ะตัดฟืนก็ต้องซอยเขานะคะเฮ็ดทีเดียวก็สงสารค่ะอยู่กัน2คนมาตัดกับบ่ได้เดี๋ยวหนาวๆเราไม่เฟื่องใส่ค่ะนี่นี่ถ้าเกิดใครไม่บ้านก็ต้องสื่อทั้งฟืนสื่อทั้งน้ำมันค่ะมันเหมือนเมืองไทยเนาะก็ดียางเสียยางขึ้นมานะคะเมืองหนาวต้องใส่ฟืนใส่น้ำมันเขาเรียกให้สู้ค่ะทำความอุ่นนะคะรสชาติเหมือนกันกับมะกอกเลยค่ะลองต่ำกินเบิ้งนะคะใครบ้างที่เคยต่ำเมืองไทยเขาเรียกหมากอย่างมีบ้างเหรอดูอันนี้ไหมพี่เบิ้งมากินต่ำต่ำกอลันบี้นะคะนี่ค่ะกินขึ้นเมี่ยงนะคะกินเหมือนเมี่ยงเมี่ยงส้มตำทำไปเลยค่ะคนอยู่บ้านไกล